รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตเวลาดีแบบนี้15:30 น.ทางททบ5ค่ะกลับมาร่วมตอกย้ำความเป็นไทยกันแบบนี้และแถมด้วยของฝากจากอิงอิงเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่าลืมนะคะกดดอกจัน336088แล้วฝากคำตอบคุณไว้อาทิตย์นี้เรามาเติมเต็มสีสันยามราตรีกันที่ Horizon ชั้น17นะคะเราคงตามร่องรอยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเห็นถึงความเสียสละความสุขส่วนพระองค์นะคะว่าทำไมพระองค์ถึงเลือกมาอยู่ถ้ำเขาขุนพนมช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย Toyota Fortuner ประสบการณ์ที่เหนือกว่าสไตล์ชีวิตที่เหนือใครการค้นพบและพิสูจน์ลายแทงปริศนาจากรอยพระพุทธบาทจำลองที่วัดเขาขุนพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ถือเป็นพยานหลักฐานชิ้นใหม่ที่สำคัญในการสืบข้อเท็จจริงอันเกี่ยวเนื่องระหว่างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและวัดเขาขุนพนมซึ่งหากสังเกตจะพบว่าภายในเส้นลายที่ปรากฏบนรอยพุทธบาทจำลองนั้นมีความน่าสนใจอย่างยิ่งหากแต่กลับไม่ได้รับการกล่าวถึงแต่อย่างใดและยังคงติดอยู่ที่หน้าถ้ำเป็นเวลานานมากกว่า2ชั่วคนแล้วซึ่งต่อมาก็ได้มีการนำมาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของวัดเนื่องจากเกรงจะถูกลักขโมยไปโดยนักค้าวัตถุโบราณสำหรับความน่าสนใจของลายเส้นที่รอยพุทธบาทจำลองนั้นมีลักษณะพิเศษกว่าลายเส้นของพระพุทธบาทที่พบเห็นโดยทั่วไปด้วยเหตุนี้อาจารย์วชิรพงษ์ยศเมฆในฐานะเลขาของมูลนิธิสายสกุลนนครและสายสัมพันธ์ในปัจจุบันจึงทำการคัดลอกลายเพื่อตีความหมายและไขข้อความที่เป็นปริศนาด้วยเทคนิคการสำเนาภาพด้วยวิธีการลอกลายเพื่อถอดความหมายของภาพปริศนาที่ปรากฏบนรอยพระพุทธบาทในการไขความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งเทคนิคการลอกลายจะช่วยไม่ให้เกิดความเสียหายกับรอยพระพุทธบาทที่มีอายุร่วม200ปีโดยอาจารย์จะนำกระดาษมาวางทับบนรอยพระพุทธบาทจากนั้นจะนำคาร์บอนมาลูบอีกครั้งเพียงเท่านี้ภาพบนรอยพุทธบาทจะปรากฏขึ้นบนกระดาษสาได้อย่างชัดเจนและสามารถนำมาตีความได้อย่างถูกต้องจากบรรทัดที่1 2 3 4นะครับแล้วก็5นะครับจากบรรทัดที่5แล้ว6นี้มีความหมายสำคัญมากต่อความเป็นมาการเล่าเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มาสู่เมืองนครได้อย่างไรและพำนักถือศีลที่ของวัดเขาขุนพนมนั้นจะมีภาพนะครับทหารถือดาบและดอกบัวก็คือสังกัดเมืองนครและมีรูปมังกรนะครับก็เป็นการบ่งบอกว่าโดยรอบรัศมีประมาณ3กิโลเมตรนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นก็จะมีทหารคอยปกปักรักษาดูแลรวมทั้งฐานเมืองสังกัดเมืองนครศรีธรรมราชด้วยและอีกภาพเซสชั่นลองถัดไปที่6นั้นก็จะมีรูปพนมมือเสื้อแขนสั้นกางเกงแขนยาวโดยมีภาพพวกผมนะครับนั่นก็คือการบ่งบอกถึงการปลอมตัวมาแบบคนโบราณคือการพวกผมมาเมื่อบรรทัดถัดไปเมื่อเอาภาพพวกผมออกนั้นแต่เสื้อผ้ายังคงเดิมถือดอกบัวก็ปรากฏศีรษะได้ล้านนั้นก็แสดงว่ามีการปลอมตัวเป็นพระภิกษุสงฆ์มาแต่ท่านไม่ได้บวชนะครับก็คือการถือศีลทั้งนั้นเองครับดังนั้นการลอกลายและวิเคราะห์ภาพปริศนาผู้ที่ทำขึ้นนั้นได้แบ่งเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเอาไว้4หัวข้อโดยเริ่มจากเรื่องราวตั้งแต่พระองค์เสด็จออกจากกรุงธนบุรีด้วยภาพเรือสำเภาลอยอยู่กลางทะเลหมายความถึงว่าการเดินทางของพระองค์ออกจากกรุงธนบุรีเพื่อมุ่งหน้าสู่นครศรีธรรมราชหัวข้อที่2คือการเข้าเมืองนครศรีธรรมราช
หัวข้อที่3คือการสวรรคตและหัวข้อที่4คือการปลงพระศพถือได้ว่าอาจารย์วชิรพงศ์เป็นท่านแรกที่ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในการแปลเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายในเมืองนครศรีธรรมราชและได้มอบให้กับทางกรมศิลปากรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อพร้อมจะนำทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเชื่อได้ว่าข้อมูลทั้งหมดจากการถอดความหมายจากรอยพระพุทธบาทอาจเปลี่ยนเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินในอนาคตก็เป็นได้คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเช่นเดียวกับวันวิสาขะของทุกๆปีซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ทางวัดห้วยปลากั้งยังคงเดินรอยตามองค์พระศาสดาพร้อมเพรียงกับลูกๆทุกคนเพื่อเป็นการสอนให้ลูกๆไม่เสื่อมต่อการศรัทธาในพระพุทธศาสนาและช่วยกันดำรงเช่นนี้ไว้ตลอดไปฉะนั้นการเวียนเทียนจึงเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่จะทำให้จิตใจเป็นกุศลง่ายขึ้นและสามารถสร้างความศรัทธาให้เพิ่มขึ้นเมื่อได้ไปเวียนเทียนพร้อมกันด้วยความตั้งใจที่แท้จริงแต่พิธีกรรมเป็นเพียงเครื่องจูงใจเท่านั้นเพราะในมิติของหลักปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์กล่าวไว้ว่าการปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนานั้นเป็นส่วนของแก่นที่เป็นสาระอันแท้จริงเมื่อทำแล้วจะเกิดเป็นบุญกุศลติดตัวเราตลอดไปเช่นเดียวกับวันนี้ที่อิงอิงและทางรายการได้ติดตามวัดห้วยปลากั้งมาโดยตลอดเพราะเห็นถึงความต่อเนื่องของการเป็นต้นแบบของการยึดมั่นในคำสอนของการให้ทานค่ะอะไรที่ทำให้ทางรายการได้รู้ถึงคุณค่าและความหมายของการให้ทานและทำไมต้องเป็นที่นี่วัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายเมื่อเช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นในทุกๆวันภาพของหลวงพ่อพบโชคที่ไม่เพียงเป็นพระสงฆ์เท่านั้นหากแต่ยังทำหน้าที่เป็นพ่อที่ต้องดูแลลูกๆกว่า568ชีวิตให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อคนเริ่มมากขึ้นพร้อมๆกับความขาดแคลนและในช่วงเปิดเทอมเช่นนี้เด็กๆทุกคนยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการเรียนทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าซึ่งเด็กแต่ละคนก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกวันเท่าที่เห็นนี่ก็เป็นรองเท้าของลูกๆที่ใส่ปัจจุบันก็ยังใส่กันอยู่ก็ลูกก็ช่วยหลวงพ่อประหยัดกันเต็มที่แล้วบางทีขาดแล้วก็ยังใส่กันอยู่เนื่องจากว่าเขาก็ช่วยเราประหยัดเต็มที่แล้วพี่เลี้ยงก็ฝึกว่าอย่าลบกวนหลวงพ่อบ่อยนะไม่ต้องไปซื้อมาบ่อยนะก็สำหรับท่านผู้ชมที่เห็นก็ร่วมบริจาครองเท้าสีที่ใช้ก็จะสีดำสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวใช้ทุกสีเลยเพราะว่าเด็กก็จะไปใส่รองเท้าสีขาวพละบ้างใส่รองเท้าสีน้ำตาลลูกเสือแล้วก็ใส่รองเท้าสีดำซึ่งทางวัดก็ใช้3สีและวันนี้โรงเรียนก็ใกล้เปิดเทอมผู้เป็นพ่อทุกใจจะทำอย่างไรให้ลูกทั้ง568ชีวิตมีรองเท้าใส่ไปโรงเรียนเพราะตลอดทั้งปีรองเท้าแต่ละคู่ก็เริ่มเก่าพังขาดวิ่นบางคนก็รองเท้าครับเพราะเท้าใหญ่ขึ้นวันนี้ทางรายการได้เริ่มต้นที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของหลวงพ่อพบโชคด้วยการเป็นอีกแรงหนึ่งในการสืบค้นผู้บริจาครองเท้านักเรียนทั้ง568คู่เมื่อโรงเรียนเริ่มเปิดเทอมทั้งประเทศบริษัทยักษ์ใหญ่แค่ไหนก็ไม่สามารถร่วมบริจาคทานได้ในที่สุดทางรายการก็ได้มีผู้จิตศรัทธาจึงได้รับบริจาครองเท้าเด็กนักเรียนทั้งหมดจากดร.โชคชัยเดชอมรทันรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ท่านยินดีบริจาคให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นของหลวงพ่อผู้โชคแห่งวัดห้วยปลากั้งนะคะซึ่งใครๆก็ขนานนามท่านว่า
พระโพธิสัตว์ของคนยากปัจจุบันท่านเลี้ยงเด็กถึง543คนนะคะไม่นับคนชราและคนเร่ร่อนและคนเจ็บป่วยพลภาพที่อยู่ภายในวัดหลายๆอย่างนะคะที่ท่านได้พยายามทำให้กับลูกๆของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสื้อผ้ารองเท้าอาหารการศึกษาสิ่งที่กำลังจะเปิดเทอมตอนนี้ก็คือขาดอยู่ก็คือรองเท้าเด็กๆเหล่านั้นเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยกำลังเริ่มเติบโตนะคะรองเท้าอุปกรณ์ต่างๆต้องใช้ถ้าหากทางวัดต้องจ่ายเงินซื้อเองเนี่ยก็จำนวนมหาศาลทีเดียวดังนั้นรองเท้าในวันนี้นะคะที่เรามาเช็คที่โกดังสินค้าเนี่ยเป็นรองเท้าที่ได้รับจากเมตตาจิตนะคะจากดร.โชคชัยเดชอมรทันค่ะแล้วก็ทางรายการนะคะเลยอิงๆแล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยสมทบร่วมกันเพื่อที่จะให้ได้รองเท้าครบเพื่อจะร่วมบุญต่อสานงานบุญครั้งนี้ค่ะเชื่อไหมคะว่าเด็กๆคงต้องดีใจแน่ๆเลยค่ะเพราะว่ารองเท้าที่ได้นี่ไม่ว่าจะเป็นรองเท้านักเรียนรองเท้ากีฬาทั้งสีขาวสีดำสีน้ำตาลนั้นน่ารักจริงๆค่ะชายเป็น Angry Bird ส่วนรองเท้าเด็กผู้หญิงได้เป็น Girly Gang น่ารักเชียวนะคะสิ่งที่จะเป็นของเด็กนอกจากรองเท้านักเรียนนะคะก็คือรองเท้ากีฬาค่ะซึ่งทางหลวงพ่อเนี่ยก็ได้สั่งรองเท้ากีฬาให้กับลูกๆของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำสีน้ำตาลเนี่ยครบทุกคนเรียกว่าพรุ่งนี้เช้านะคะพอของไปถึงที่วัดแล้วเด็กๆทุกคนจะต้องดีใจกันแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าทุกคนได้รับของใหม่ที่จะได้ใส่รองเท้าไปโรงเรียนเนี่ยกันทั่วหน้านะคะทุกคนเลยค่ะเด็กๆที่วัดห้วยปลากั้งคงจะเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความสุขที่ได้รองเท้าคู่ใหม่ไปโรงเรียนคงจะเป็นความรู้สึกที่ใครอีกหลายๆคนก็เคยผ่านความรู้สึกเช่นนี้มาเช่นเดียวกันและนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมรายการจึงเลือกมาวัดแห่งนี้เพราะของทุกๆชิ้นที่ทุกคนมอบให้จะถึงมือเด็กเหล่านี้และที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆรวมไปถึงข้าวสารไข่และนมกล่องรสช็อกโกแลตก็ยังคงมีความจำเป็นสำหรับวัดห้วยปลากั้งเช่นเดียวกันนะคะมาช่วยกันส่งเสริมโภชนาการให้เด็กๆเหล่านี้ด้วยกันนะคะอิงอิงใคร่ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคไข่ข้าวสารนมกล่องรสช็อกโกแลตได้ที่วัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายทุกวันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยกันนะคะร่วมสนับสนุนโดยโครงการอิ่มจังได้บุญกับข้าวมาบุญครองเพียงซื้อข้าวมาบุญครอง1ถุงร่วมบริจาคสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร ศาลเจ้าพ่อนคราชตั้งอยู่บริเวณริมบึงพิพิธภัณฑ์จันเสนอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นศาสนสถานแห่งหนึ่งที่สืบสานพระพุทธศาสนาในลักษณะของวัฒนธรรมจีนโบราณภายใต้ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุยาวนานมากว่า4ชั่วคนหากแต่คนชาวจันเสนต่างเชื่อกันว่าสร้างขึ้นโดยชาวจีนอพยพซึ่งเป็นบรรพบุรุษรุ่นทวดของคุณรงศักดิ์ครูกิติรัตน์หรืออาจารย์แห้วด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นของอาจารย์แห้วเพื่อปกป้องและสืบสานพระพุทธศาสนาจึงทุ่มเทอุทิศแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาด้วยการบูรณะศาลเจ้านคราชพร้อมทั้งสร้างวัดเมลุและสาธารณประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนหรือโรงพยาบาลโรงเจจุลมุขอิ่มบุญเพราะเชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกชาวพุทธให้ตระหนักถึงหน้าที่ในสิ่งที่ควรพึงกระทำตรงที่อาจารย์แห้วนั่งอยู่เนี่ยเป็นตำหนักของพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กุฎอิม24ชาติมันเป็นการสอนธรรมะนะเป็นการสอนธรรมะเหมือนกับ18อรหันต์คนจีนก็จะมีเสาฟ้าดินนะเสาฟ้าดินเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มารวมกันเป็นหัวใจใหญ่
ถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นเจดีย์เป็นศูนย์รวมจิตของเทพเทวารักษ์งั้นเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนเราเนี่ยไม่เข้าใจคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องไหว้เทพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงจะร่ำรวยขึ้นถึงจะมีความสุขพระอัปโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายานได้รับความเลื่อมใสศรัทธามาอย่างยาวนานในหลายประเทศอย่างประเทศจีนญี่ปุ่นทิเบตโดยทั่วไปเจ้าแม่กวนอิมจะเป็นอริยสตรีเพศอันเป็นหนึ่งใน32กายที่บ่งบอกถึงลักษณะแห่งความเมตตาและความอ่อนโยนด้านที่กำลังก่อสร้างอยู่นั้นจะเป็นการสร้างองค์พระยุลัยหน้าตัด19เมตรสูง80เมตรในใต้ฐานนี้จะสามารถบรรจุคนได้ถึง 3,000 คนในแต่ละชั้นพื้นที่5ไร่นะหากท่านใดสนใจร่วมบุญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้ยืนยาวสามารถมาร่วมงานสร้างอาคารพระยุลัยแห่งนี้ได้ณศาลเจ้าพ่อนครราชในวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้พาเรามาที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาดูสวนส้มธนาธรกันค่ะสวนส้มธนาธรนั้นคุณบรรทูลจิรพัฒนากูลเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2519ภายในไร่จะมีส้มสายพันธุ์ต่างๆเกือบ40สายพันธุ์นำมาจากหลายประเทศที่ผ่านการศึกษาวิจัยแล้วนำมาปลูกในประเทศไทยแต่กว่าจะได้ผลส้มก็ต้องใส่ใจในเรื่องของการคัดเลือกปุ๋ยคุณภาพดีเช่นเดียวกับที่สวนส้มธนาธรให้ความไว้วางใจปุ๋ยรุ่งอรุณมายาวนับ10ปีใช้ปุ๋ยสูตรอะไรคะลูกถึงดกแบบนี้คะก็ใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณมาตลอดนะฮะไม่มีรุ่งอรุณธนาธรมันก็ไม่มีวันนี้เพราะเราใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณของที่มีคุณภาพไว้ใจได้ใช่ไหมใส่แล้วจะเห็นชัดฮะว่าเล่งลูกก็อีกสูตรเดิม13 73 35ให้ความหวานอย่างนี้เช่นเป็นต้นถ้าจะให้ออกดอกก็15 15หรือ16 3ตัวเช่นเป็นต้นเรามีวันนี้ก็เพราะลุงวารุณนะฮะสวนส้มธนาธรถือเป็นสวนส้มขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพมาตรฐานและความภูมิใจของชาวเมืองฝางที่ได้เป็นเมืองแห่งต้นกำเนิดส้มสายพันธุ์น้ำผึ้งนี้ทำให้แปลงปลูกส้มกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสวนส้มธนาธรไม่เพียงเป็นแหล่งปลูกส้มขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังได้พัฒนาตัวเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตรที่สวยงามตั้งขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณนะคะที่ทำให้สวนส้มธนาธรแห่งนี้ใบเขียวทนต้นแข็งแรงลูกดกแบบนี้ค่ะแล้วนี้นะคะพี่อิงก็ชวนนักผู้ชมออกไปหาของทานอร่อยๆนอกบ้านกันภายใต้บรรยากาศแบบชิลๆหรือว่าไปแฮงเอาท์กันกลางราตรีที่นี่ค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวสนับสนุนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนจากธนาคารออมสินโทร1115 I feel so close to you right now it's a force fieldThere's no stopping. วันนี้นะคะอิงชวนมาแฮงเอาท์นอกบ้านกันค่ะกับบรรยากาศสุดหรูภายใต้บรรยากาศโรแมนติกที่เซ็นทรัลเวิลด์ฝั่งเซนและที่นี่ก็คือเซนส์ค่ะเมื่อคุณกดลิฟต์มาถึงชั้นที่17แล้วนะคะคุณจะได้พบกับสวรรค์ที่ The Sense ค่ะที่นี่คุณจะได้พบกับบรรยากาศที่ตกแต่งออกมาแล้วแบบสไตล์เลาชี่เลาชี่เมื่อนั่งแล้วภายใต้บรรยากาศเพลงแบบเบาๆสบายๆกับอาหารเลิศรสถึง5ภัตตาคารรวมอยู่ในที่เดียวกันค่ะเมื่อคุณขึ้นมาถึงชั้น17นะคะจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสไตล์เลาชี่เลาชี่คุณสามารถที่จะเลือกแฮงเอาท์ข้างนอกกับกลุ่มเพื่อนฝูงของคุณเพื่อชมวิวพาโนรามาของกรุงเทพได้อย่างสะดวกสบายยังเจ้าแรกที่อิงจะเลือกคอมเมนต์นะคะ
เป็นอาหารไทยจากครัวโภชดาค่ะอันนี้เป็นอาหารจากครัวเจียนี่อิตาเลียนนะคะจะเป็นปลาตาเดียวจากช่องแคบเดอะเวิลด์ที่เรียกว่าเดอะเวิลด์โซค่ะสำหรับอาหารที่เป็นโมเดิร์นยูโรเปียนนะคะก็จะเป็นจานนี้ค่ะเป็นสเต็กเนื้อวากิวนะคะส่วนครัวญี่ปุ่นนะคะจริงๆขอ recommend ไม่ว่าจะเป็นกุ้งนะคะหรือพวกปลาปลาตาเดียวปลาโอข้างเหลืองหรือว่าปลาแดงนะคะซึ่งมาจากฮอกไกโดทั้งหมดค่ะเป็นของครัวนิปปอนเซนส์ค่ะส่วนเจ้าสุดท้ายนี้เป็นอาหารที่ได้ฮาลาลนะคะเป็นอินเดียนสไตล์ค่ะจากครัวเรสนะคะภายในเนี้ยทำจากเครื่องเทศจากอินเดียทั้งหมดนะคะแล้วก็มีพวกกุ้งกับปลาแซลมอนข้างในนะคะทานกับนานซึ่งเป็นแป้งนะคะจะกรอบเนื้อนุ่มทีเดียวสำหรับเครื่องดื่มนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อิงๆแนะนำนะคะกรีนเซนเซชั่นจะหอมกลิ่นแอปเปิ้ลและมิดไนท์โมฮิโต้ค่ะอาหารหวานที่นี่นะคะไอศกรีมที่นี่เป็นโฮมเมดทั้งหมดที่นี่ทำเองทุกอย่างเลยนะคะสำหรับไอศกรีมเนี่ยอิงๆเลคเมนนะคะเป็นเชอร์เบตแมงโก้แพชชั่นฟรุตค่ะหรือมะม่วงเสาวรสวันนี้นะคะอาหารที่เห็นอยู่หลากหลาย5สัญชาตินะคะจะเป็นของท่านผู้ชมทั้งหมดเลยนะคะอาหารทั้ง5สัญชาตินี้อิงๆถูกใจอาหารจานไหนมากที่สุดแล้วสัปดาห์หน้ามาลุ้นรายชื่อผู้โชคดีค่ะร่วมสนับสนุนโดย Prima Lifetime นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม Avis บริการรถเช่าทั่วประเทศและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านที่จะมีโอกาสพาคนรู้ใจของคุณไปสัมผัสแสงสียามราตรีแบบชิลๆที่ Horizon ชั้น19ค่ะเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วร้านอาหารนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1 Horizon at Heaven และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านที่ได้รับบัตรรับประทานอาหารจาก Horizon at Heaven รายชื่อผู้โชคดีคุณดุริยาสมิติเทียนปทุมธานีคุณศิริลักษณ์จักรีวันพระนครศรีอยุธยาคุณชุรีพรดวงสงพะเยาคุณพรเมืองลุงพัทลุงคุณพิชยาภักดิ์มีบัวทองกรุงเทพคำถามประจำสัปดาห์นี้อิงอิงชอบอาหารร้านไหนมากที่สุดข้อ1อาหารไทยร้านโภชนาและอาหารญี่ปุ่นร้านนิปปอนเซนข้อ2อาหารอินเดียร้านอินเดียนบายเรดและอาหารอิตาเลียนบาจิโอนี่หรือข้อ3อาหารยุโรเปียนจากร้านทูไดฟอร์และอาหารจากร้านญี่ปุ่นนิปปอนเซนเช่นเคยค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมตอบคำถามลุ้นบัตรรับประทานอาหารจาก Sense at Heaven 5รางวัลกดดอกจัน336088แล้วโทรออกฝากคำตอบที่ถูกต้องไว้นะคะวันเวลาแห่งความสุขของเราหมดลงอีกแล้วนะคะหากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำคลิกเข้าไปชมได้ที่ www.ingin.com หรือแฟนเพจคนไทยไม่ใส่ดัจจริตหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ Instagram ingin1 ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณ Swiss Hotel Le Concorde ที่ร่วมสนับสนุนความภาคภูมิใจในความเป็นไทยกับเรานะคะอย่าลืมนะคะอุ่นใจกับสิทธิเหนือประโยชน์กับบัตรออมสินวีซ่าเดบิตสมาร์ทไลท์ไปกับ29ล้านแห่งนะคะทั่วโลกร้านค้าที่จะคอยดูแลคุณพร้อมทั้งวงเงินประกันที่จะคุ้มครองอุบัติเหตุคุณถึง 500,000 บาทค่ะกลับมาติดตามรับชมรายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตได้ใหม่นะคะในวันอาทิตย์หน้าเวลาดีแบบนี้บ่าย 3:30 ทางททบ5เพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัจจริตอีกต่อไปสวัสดีค่ะ